ของภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะคะก็มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะโอ้เราติดตามกันมาหลายวันแล้วปัจจัยเสี่ยงก็มีทั้งสงครามการค้าสงครามการค้าที่เกิดขึ้นจีนสหรัฐเราเองก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะคะหนึ่งในปัจจัยแล้วก็ยังมาถึงเศรษฐกิจไทยด้วยเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เองก็มอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมในการดูแลเอาไว้ด้วยนะคะใช่การดูแลต่างๆเนี่ยนะท่านก็กำชับไปเลยนะคะว่าจะต้องผลักดันโครงการลงทุนของภาครัฐให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วก็ตามแต่กว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารจัดการมาเดินหน้าโครงการต่างๆก็ต้องอีกสักระยะหนึ่งนะคะจึงควรที่จะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเรียกว่าให้เกิดความต่อเนื่องให้มากที่สุดฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากท่านรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะทิศทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันค่อนข้างหดตัวนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยมันมีเรื่องเทนชั่นของเรื่องเทรดวอร์อะไรทั้งหลายก็อยากให้กระทรวงคลังคิดล่วงหน้าพยายามดูแลให้ดีๆสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยที่จะชี้เลยว่านะปีหน้าจะเป็นยังไงก็คือโครงการลงทุนของรัฐบาลซึ่งจะต้องไม่ให้ดีเลย์เลยนะครับมีอยู่หลายโครงการทีเดียวที่ความจริงมันต้องออกในช่วงประมาณปลายปีนี้หลายโครงการเนี่ยมันไปอยู่ที่ควอเตอร์หนึ่งปีหน้าใช่ไหมครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราพยายามให้โครงการเหล่านี้ออกมาภายในปีหน้าเพื่อให้ภาวะเศรษฐกิจของมันเนี่ยสามารถเมนเทนได้จากวันที่ประกาศกิจการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยองค์กรยังรัฐบาลเนี่ยมันควอเตอร์หนึ่งแน่นอนเลยฉะนั้นงานทุกอย่างจะต้องเดินไปโดยที่ไม่ให้มีการชะลอหรือว่าสะดุดนะครับและอีกเรื่องสำคัญที่รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะซึ่งสั่งให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมมือกับสายการบินและกระทรวงการคลังเร่งจัดทำมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วเพราะนักท่องเที่ยวต่างประเทศจะมีการวางแผนเดินทางล่วงหน้าในช่วงสุดท้ายของปีค่ะ